ปตะลุยกินกันค่ะอันนี้คือซาชิมิอ่ะหมึกแดดเดียวกินซาชิมิได้เหรอคะได้ค่ะสดมากเลยอ่ะโอ้ my god ดีมากหอมหวานมากสดชื่นแนะนำว่าใครที่แบบเพิ่งไปฉีดโบท็อกซ์มาแล้วไม่อยากเปลืองโบท็อกซ์นะคะให้ละเว้นเมนูนี้หน่อยขณะนี้คุณกำลังอยู่กับช่องโมจิโกะนะคะสวัสดีค่ะมาถ่ายงานนะคะเพื่อนๆถ่าย MV เพลงนะคะมา50กว่าชีวิตแล้ววันนี้คือมากันเยอะมากขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะแล้วก็จะบอกว่าใครที่ยังไม่ได้ไปดูแล้วก็ไปเต้นตามด้วยเพราะนี่คือซิงเกิลที่3ในชีวิตนะคะก็เดี๋ยวจะมีซิงเกิล4 5 6ปีหน้านะเพื่อนๆก็ฝากติดตามฝากอุดหนุนผลงานเพลงด้วยการเต้นตามบื้อมากินเป็นเพื่อนละคือมันจะกินเป็นเพื่อนไม่ได้แล้วนะมันต้องกินเป็นแฟนแล้วเธอต้องคิดอะไรกับฉันแล้วเพราะเราคุยกันมานานแล้วอะไรเงี้ยก็แวะมาให้ดูก่อนนะคะว่าเป็นจังซี่แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าโมจะพาไปกินร้านอะไรร้านที่เท่าไหร่แล้วเด็ดขนาดไหนหรือจะไม่เด็ดไปดูค่ะอาริกาโตเซมาสตาอยู่จันทบุรีนะคะตอนนี้เราอยู่ที่คุ้งวิมานอยู่บนดินในเธอเขาบอกว่ามาที่นี่ต้องกินเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้ถ่ายไม่ทันหมึกแดดเดียวนี่ตะร้านนี้ป่ะไม่ใช่โอ้มีหลายร้านแต่เห็นคนท้องถิ่นบอกว่ามีร้านนึงแนะนำอยากให้ลองกินคือร้านอะไรนะป้าวาป้าวีอะไรงานไม่ใหญ่แน่นะป้าวาใช่ไหมใช่ถ้าใครดูชอบโมจิโกะจะรู้เลยว่าโมจิโกะเนี่ยคือชอบกินหมึกย่างชอบกินจนแบบปัจจุบันอะเริ่มไม่อยากกินแล้วอะเพราะมันกินเยอะเกินแต่อันเนี้ยคือหมึกแต่เดียวเรายังไม่เคยกินนี่ป้าวาเฮ้ยริมเลเลยว่ะเฮ้ยอันนี้มียำด้วยนะคือเขาแบบขายเป็นริมทะเลเลยแล้วมีไก่ย่างด้วยทะลุยกินขนาดย่อมเราไปทะลุยกินกันค่ะสวัสดีค่ะหนูขอถ่ายคลิปหน่อยนะคะได้เลยลูกหนูไม่เคยกินหมึกแดดเดียวอ่ะมันต่างจากหมึกย่างยังไงคะมันรสชาติมันก็ไม่คล้ายกันนะจ๊ะแต่พี่ไม่ใช่ป้าวาใช่ไหมคะพี่เอาลูกสาวป้าวาใช่ไหมคะไปตลาดว่าไงล่ะอ๋อไม่ไปตลาดมีแล้วเปล่าวันนี้ป้าวาจะมาไหมคะไม่มาเอาไปทะเลโอเคไปทะเลว่ะไปตลาดเลยเอาไปตลาดว่าแต่หมึกตัวนี้ตัวเล็กดีเหมือนกันนะใช่มันจะเพิ่มความมันกรอบๆด้วยเฮ้ไม่ใช่อันนั้นถั่วค่ะก็หมึกหมึกไหนหมึกหิมพานต์หมึกหิมพานต์อันนี้ขายไม้เท่าไหร่คะไม้ละ20จาก3ไม้50แล้วอันนี้หมึกต่างกันยังไงคะ2อันนี้อันนี้คือปลาหมึกกลมตัวกลมจะเป็นปลาหมึกกระตอยเค้าเรียกปลาหมึกกระตอยหมึกกระตอยจ้ะอันนี้หมึกเป็นกระตอยเหมือนกันแต่เป็นผ่าแบผ่าโอ้แค่ผ่าไม่เหมือนกันเฉยๆใช่ใช่อันนี้ก็คือหมึกสดๆเลยไหมคะใช่ค่ะนี่คือขึ้นจากทะเลมาใหม่ๆช่วงปีใหม่ใช่ไหมคะที่ผ่านมาไม่ใช่แล้วอันนี้ขายยังไงราคาเท่าไหร่บ้างคะอันนี้50อันนี้150แล้วก็อันนี้101ตัวใหญ่350แล้วต้องกินตัวไหนอะคะตัวใหญ่เลยครับรออะไรครับแต่เราจะทำตะลุยกินในงบ 1,000 บาทเราจะหมดร้านนี้ไป350เลยนะโอ้ยดูดินี่ตัวไซส์ใหญ่เบิกนะครับ350 2 ฝ่ามือเกิน30เซนเอาตัวเล็กค่ะอ่ะล้อเล่นหนูเอาตัวใหญ่ค่ะตัวนึงค่ะอันนี้คือซาชิมิอันนี้คือแถมอุ๊ยอ่ะหมึกแดดเดียวกินซาชิมิได้เหรอคะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะนี่เขาลอกตัวใหญ่มากเลยอ่ะเต็มแบบเต็มและนี่กินน้ำจิ้มกับอะไรคะพริกเกลือคืออะไรคะก็คือคนจันทร์เขาจะเรียกพริกกับเกลือแต่จริงๆก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดอ๋อเรียกว่าพริกเกลือหรอเพราะว่ามาจากพริกกับเกลือหรอใช่ค่ะคนจันทร์เขาจะเรียกแบบนี้อ๋อสูตรซีฟู้ดที่นี่จะเป็นพริกเกลือใช่ค่ะกลิ่นเป็นยังไงอธิบายคนดูตอนนี้เหรอตอนนี้มันจะมีความแบบหอมๆเค็มๆไม่ใช่ป่ะมีกลิ่นแบบหอมๆเค็มๆเกียมๆแต่ไม่ได้เป็นกลิ่นหมึกอะมันไม่ได้เป็นกลิ่นทะเลอะน่าจะกลิ่นที่อันนี้ป่ะใช่กลิ่นตัวนี้ครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มของเขานะคะใส่ในขวดโหลขวดแก้วอันนี้เรียกว่าน้ำจิ้มหวานอันนี้เรียกว่าพริกกับเกลือน้ำ
จิ้มพริกเกลือน้ำจิ้มพริกเกลือใช่น้ำจิ้มพริกเกลือที่จันทบุรีเขาเรียกกันอย่างนี้แต่จริงๆก็คือซีฟู้ดบ้านเราแหละแต่ว่าใช้เกลือในการทำเนาะไม่ได้ใส่น้ำปลาใช่ไหมคะน้ำปลามีปะคะมีนิดหน่อยนิดเดียวส่วนมากเป็นพริกกับเกลือเน้นเกลือระหว่างรอหมึกตะลุยกินขนาดย่อมกันก่อนอันนี้อะไรคะกากหมูสมุนไพรค่ะว้าวน่าสนใจถุงละ20บาทจ้าถุงละ20บาทอร่อยนะคะอร่อยสุดๆเลยใช่ไหมคะได้เครื่องกับเครื่องคุณลงได้อร่อยมากอ้าวลงจากเครื่องไหนคะเนี่ยเครื่องมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์อร่อยนะคะอร่อยข้าวสองถุงค่ะโอ้แล้วอันนี้อะไรคะเนี่ยน้ำปลาหวานค่ะน้ำปลาหวานกินกับมะม่วงเปรี้ยวค่ะจ้าเอามาชุดนึงค่ะได้จ้าหมูผลไม้เยอะมากมีแตงโมมีกระเทียมอร่อยนะคะมะพร้าวขอแท้ด้วยโอเคขอบคุณค่ะมะพร้าวขายยังไงคะถ้าอย่างลูกก็35อย่างถูกไม่20จ้าเฮ้ยหัว20 20บาทของแท้ไม่มีการผสมลูกละ35โอ้ลองดูจ้าลองดูหวานชื่นชิมสดหอมหวานมากสดชื่นทั้งหมดเท่าไหร่คะเนี่ย125บาทโอ้ดีมากเลยโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะอุ๊ยอันนี้คืออะไรคะลูกชิ้นทอดมาละ10กับเจียวปู3มา20เจียวอ๋ออันนี้3มา20ที่เหลือ10บาทหมดเลยเอาอะไรบ้างเอาซี่กอแชมพูใช่แชมพู3มา20นี่ค่ะราดน้ำจิ้มเลยมั้ยจ๊ะราดเลยค่ะเขาแบบช่ำๆค่ะ30บาทนะคะจ้าโอ๊ยชอบเวลาแบบอันนี้คือร้านอ่ะก็ไม่ได้แบบเยอะแยะอะไรมากแต่ความเจ๋งมันคือมันอยู่ริมทะเลอ่ะแล้วมันได้ฟิลอ่ะเหมือนช้อปปิ้งสนุกขึ้นอ่ะเพราะบรรยากาศมันแบบริมทะเลขายไม้เท่าไหร่คะมาละ10บาทค่ะมาละ10บาทน่ากินสองไม้ค่ะขอบคุณค่ะ20บาทช่ำช่ำอันนี้อะไรคะนี่ไข่หมึกครับว้าวไข่เป็นไข่หมึกสดเลยไหมคะครับไข่หมึกแท้ๆเลยไข่หมึกห่อขายยังไงคะเนี่ยห่อละ20บาทห่อละ20บาทลองไหมเอาค่ะ3ห่อค่ะ3ห่อนี่คือลองนะลอง3ห่อเลย3ห่อยังไม่พอดิถ้าลองเสร็จจริงเหรอขอบคุณค่ะลองชิมดูดิแล้วกับพี่จานลุงได้เลยเป็นยังไงได้เลยขอบคุณนะคะเอาไข่เต่า20บาทเอาสีม่วงเยอะๆค่ะนี่ค่ะ20บาทพอเถอะเราไปเอาหมึกย่างแล้วก็ไปกินกันเถอะทางที่จะหมดแล้วนะ600เหลือจ่ายค่าหมึกพอดีเลยไปเถอะ400บาท400บาทครับใช่ครับขอบคุณโอ้โหริมเลอะไรมันจะขนาดนี้ขอราดน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดก่อนเถอะราดไปเลยสิครับไปหาน้ำจิ้มหวานคุณทั่วไปเลยแบบนี้ดูดิเริ่มชิมเลยโอ้ยน้องติดกันมาด้วยเนื้อมันแน่นกับปกติแน่นกว่าหมึกย่างทั่วไปใช่สดมากเลยอ่ะคือสดมากครับสดมากอันนี้แดดเดียวแต่คือสดมากส่วนเนื้อมันจะเหนียวหนึบหน่อยถ้าแบบเป็นกับแกล้มคนน่าจะชอบมากแล้วอยากชิมนี่หมึกแดดซาชิมินะไม่เคยกินเหมือนกันสดมากน้ำจิ้มหอมมะนาวมากเข้าใจแล้วทำไมคนบอกว่าน้ำจิ้มร้านนี้เด็ดหนวดนะครับหนวดหมึกแดดเดียวนี่ขนาดแดดแล้วหมึกยังใสอยู่เลยเห็นปะสดมากโอ้ my god ดีมากเหมือนหมึกร้านเขาสดมากอะถึงแม้ว่าจะแดดมาแล้วอะก็ยังสดกรึบมากลองชิมดูติดใจแน่นอนนี่ครับมะพร้าวอ่อนนี่จิ้มลงไปเอ้าอันเนี้ยเป็นไงตึ๊บตึ๊บดีป่ะเหมือนซาชิมิสดๆมันจะมีกลิ่นเค็มๆนิดนึงป่ะแบบไม่ใช่กลิ่นทะเลนะมันจะมีความแบบหอมๆบางอย่าง
ซีฟู้ดตรงปกหอมมะนาวมากๆน้ำจิ้มดีกินแล้วค่ะคือสดชื่นมากนี่หมึกกระตอยปลาผลไม้เอาไหนเอานั้นนี่เอาชนอาชนหนุบมากเมนูนี้บริหารกรามได้ดีงั้นเราว่าใครที่แบบเพิ่งมาฉีดโบท็อกมาเราไม่อยากเปลืองโบท็อกนะคะให้ละเว้นเมนูนี้หน่อยหนุบมากน้องอยากกินหนูน้องน้องข้าวเฟรมอันนี้น่าจะหนักกว่าอีกเฮ้ยอันนี้มีความกรอบเหมือนเขาย่างจนกรอบอ่ะน้ำจิ้มแล้วเป็นผัวหนึบมากหนึบมากแนะนำให้บดก่อนงาบเขาให้เป็นไงหนึบไหมเหนียวแน่นหนึบเหนียวแน่นหนึบมากินด้วยกันทุกคนมันเหงาเรามาโหวตกันว่าเราชอบอะไรมากที่สุดคุณเพียแดดกันนะครับผมสังเกตได้เลยว่าคุณแบบ คุณนั่งตากแดดกันมานานแล้วคุณเพียแดดนะครับ มาเรามาโหวตอันดับหนึ่งกันโอเคโอเค1 2 3 น้ำจิ้มเต้าหวานพี่มงพี่ก็นั่นแหละนั่นแหละเอออะไรเมื่อกี้พูดว่าอะไรน้ำจิ้มหมึกแดดเดียวอ๋อนะคะมาเออเอออันดับ2เออ1 2 3ชาชิมิชาชิมิผมให้อันดับ3เออจริงเหรออ่ะอุ๊ยเดี๋ยวก่อนอันดับ3อันดับ3อันดับ3หนึ่งสองสามน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวกากหมูน้ำมะพร้าวกากหมูน้ำมะพร้าวกากหมูเอาเป็นว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดร้านเป้าวาคือเด็ดจริงๆเด็ดแบบเด็ดเลยหอมมะนาวแบบโดดขึ้นมาเลยแล้วก็เป็นเข้าใจแล้วว่าเขาเรียกว่าน้ำจิ้มพริกเกลือเพราะมันจะไม่มีความเค็มจากน้ำปลาหรือว่าความหวานจากน้ำตาลมะพร้าวเลยมันจะเป็นความเหมือนแบบกลมๆอ่ะเออไม่มีกลิ่นอะไรที่มันโดดออกมานอกจากกลิ่นมะนาวเลยเว้ยคือกลิ่นมะนาวคือตัวเอกสุดๆใช่ลองดูนะจ๊ะไปแล้วทุกคนตอนนี้เราเพียแดดมากเลยเมื่อเช้าเรากินบุฟเฟ่ต์หอยนางรมมาแล้วเราก็มากินนี้ต่อเราพยายามรับตามตรงว่าเราเพียแดดเพราะว่าตอนที่กินบุฟเฟ่ต์หอยนางรมก็นั่งเรือข้ามไปใช่เราต้องไปแล้วตอนนี้เป็นโซล่าเซลล์พลังน่าจะเต็มแต่ว่าใช่แต่ว่าพรุ่งนี้เราก็จะไปหาอะไรกินใหม่ข้างนอกจันทบุรีแหละตอนขากลับกรุงเทพแบบแจ๋วมากเดี๋ยวรอดูกันว่าคืออะไรเบื่อมากินเป็นเพื่อนละขอมากินเป็นแฟนได้ไหมบ๊ายบาย